วัสดีครับผมลิฟสุพจน์จันเจริญนะครับขอต้อนรับสู่บ้านของผมครับช่วงนี้อยู่บ้านถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะฮะได้ทำกิจกรรมกับภรรยากับลูกทุกวันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับอย่างน้อยเนี่ยเราอยู่บ้านแล้วก็หยุดโรคด้วยใช่ไหมหยุดเชื้อด้วยคือปกติเนี่ยผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่ส่วนมากจะทำงานบ้านเนี่ยก็จะมีแบบว่าของที่เราซื้อไว้ของที่เอามาใช้เนี่ยบางทีแบบไม่รู้จะไปทิ้งเมื่อไหร่อย่างลูกเนี่ยของเล่นเขาเก็บไว้ตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นช่วงที่ดีมากผมแบบมีโอกาสได้แบบเขาเรียกว่าคำว่ากวาดดีกว่าทั้งข้างล่างบ้านทั้งบนบ้านทั้งตู้เก็บของโละทุกอย่างที่ไม่ได้ใช้ออกมาทิ้งโอ้โหเกือบหมดบ้านเลยฮะโอเคครับเชิญเข้าบ้านเลยครับสวัสดีค่ะทักทายกันต้องเขินปกติอยู่บ้านทำอะไรบ้างในช่วงที่ผ่านมาก็หากิจกรรมอะไรทำเล่นกับลูกตอนเย็นก็ออกกำลังกายถ้าพูดถึงการออกกำลังกายในช่วงนี้ถ้าเป็นเทรนที่แบบออกง่ายที่สุดมันก็น่าจะเป็นการวิ่งการวิ่งมันเป็นการชาเลนจ์ให้กับชีวิตเราเหมือนกันนะเวลาเราซ้อมวิ่งเนี่ยมันได้อยู่กับตัวเองตลอดเวลาบางทีทำรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ก้าวข้ามเขาละก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองบางวันเราวิ่งได้2โลแต่วันนี้เราวิ่งได้2โลครึ่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกเฮ้ยดีจังเลยอ่ะสนุกก็เลยแบบค่อยๆเพิ่มขีดจำกัดของตัวเองไปเรื่อยๆเพิ่มระยะไปเรื่อยๆเริ่มซ้อมไปเรื่อยๆวิ่งสูงสุดคือที่ซ้อมมาคือตอนนั้น30กิโลมั้งจะมีความหวังว่าเราจะต้องไปวิ่งฟูลมาราธอนคือ42กิโลให้ได้แต่แล้วไฟที่มันมีเยอะจนเกินไปคือซ้อมวิ่งจนแบบคือเอะซ้อมวิ่งตลอดไม่ได้พักสุดท้ายเจ็บครับเป็นรองช้ำรองช้ำคือโทษนะครับจะเจ็บอุ้งเท้าด้านในด้านนอกจนทำให้เราไม่สามารถที่แบบจะวิ่งลงน้ำหนักได้ไปหาหมอบอกมีวิธีเดียวคือพักและกายภาพบำบัดจบเท่าที่ดูนี่ก็น่าจะประมาณเฉพาะปี2ปีนี้ก็ประมาณสักเกือบ20สนามแล้วมั้งมันมีอยู่ที่บอกว่าหนักที่สุดก็คงจะเป็นการวิ่งขึ้นดอยอินทนนท์นะเป็นของกองทัพอากาศเขาจัดนี่วิ่งเฉดฟ้า Air Force Run วันที่9เดือน9ปี18วิ่งขึ้นดอยอินทนนท์16กิโลตอนนี้ก็คือซ้อมได้ครับระยะก็คือประมาณ10กิโลอย่างมากสุดก็ไม่น่าจะเกิน15กิโลเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ขาที่น่องทุกอย่างมันแข็งแรงมากกว่านี้ก่อนพอแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มระยะไปเรื่อยๆอาทิตย์นึงมี7วันผมจะพัก1วันก็คือวันนึงวิ่งอีกวันนึงใช้การเวทเทรนนิ่งสลับกัน6วันแล้วก็จะพักวันนึงคืออย่างแรกคุณน่าจะได้สุขภาพอย่างที่สองคือได้การมีวินัยให้กับตัวเองบางทีว่าเราอยากจะไปวิ่งจะไปซ้อมวิ่งแต่ละทีเราตั้งว่าเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นกลับมาจากทำงานกลับมาจากถ่ายละครเราจะกลับมาวิ่งแต่พอเมื่อไหร่ที่ทำงานเสร็จขับรถกลับมาปุ๊บเราจะมีข้ออ้างให้กับชีวิตเราเสมอแต่ทุกวันเนี่ยการอยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่มีข้ออ้างไงฮะสี่โมงครึ่งต้องออกไปวอร์มแล้วห้าโมงกว่าต้องวิ่งแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราหาข้ออ้างให้กับชีวิตไม่ได้มั้งว่าครอบครัวผมถือว่าเป็นครอบครัวที่ชอบการออกกำลังกายมั้งภรรยาผมก็วิ่งแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบกำลังต้องอยู่กับลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหากิจกรรมแบบนึงซึ่งสามารถออกกำลังกายด้วยกันได้มีสองอย่างก็คือการเดินรอบหมู่บ้านกับอย่างอีกอย่างเนี่ยการกระโดดเชือกเรารู้สึกว่าเราทำให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างมั้งทุกวันนี้เขาก็ต้องไปกระโดดเชือกนะไปกระโดดเชือกบ้างไปเดินรอบหมู่บ้านด้วยกันบ้าง60เยี่ยมอยากให้ทุกคนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้านครับ